ก็ขออนุโมทนาญาติโยมมาตั้งแต่เช้าเลยก็นี่เป็นงานที่ต้องปรับตามมาตรการต่างๆเลยเป็นน่าเสียดายว่าญาติโยมหลายคนน่าจะมีความรู้สึกไม่ค่อยมีส่วนร่วมในงานเท่าที่ควรขออภัยด้วยงานประเภทนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีถี่ขนาดไหนขนาดนี้มีคงค้างบอดก็เป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างพุทธองค์ให้เราพิจารณาให้เห็นความเป็นธรรมดาของมันว่าไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็จะมีธรรมดาที่เจอบ่อยธรรมดาที่เจอไม่บ่อยธรรมดาที่คุ้นเคยธรรมดาที่ไม่คุ้นเคยธรรมดาที่เห็นง่ายธรรมดาที่เห็นยากแต่ผู้มีปัญญาต้องเจาะลึกให้ถึงความเป็นธรรมดาจึงจะปลอดภัยและสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเป็นคุณโดยไม่มีโทษจะมีคุณมากที่สุดโทษให้น้อยที่สุดในเรื่องของสมณศักดิ์ก็เป็นเรื่องของสมุทิสัจจะความจริงในชีวิตเราแบ่งออกเป็นสองประเภทถ้ามนุษย์เราอยู่กับธรรมชาติสัจจะที่เป็นเองโดยธรรมชาติอย่างเดียวเราไม่ได้เจริญงอกงามถึงขั้นนี้มนุษย์เราเก่งเพราะเราสามารถสร้างสมุดต่างๆขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมบางสิ่งบางอย่างไม่มีวี่แววในธรรมชาติแต่เราคิดขึ้นมาได้อย่างเช่นคำว่ายุติธรรมก็ไม่เห็นมีในธรรมชาติที่ไหนความยุติธรรมแต่เราคิดขึ้นมาได้ก็เป็นประโยชน์หลายคำหลายความคิดหลายคอนเซปต์ที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาแล้วทำให้เราได้เจริญอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นสมุดสิ่งที่สมุดขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างเราต้องใช้สติปัญญาปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่ถูกต้องไม่ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่ระวังถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเราก็หลงไหลกับมันได้แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาคุ้มครองสมุดบางอย่างอย่างสมุดที่เรากำลังฉลองวันนี้เป็นสมุดที่อาจจะช่วยให้เราขยายประโยชน์ที่ต้องการจะสร้างขึ้นมาและเมื่อพระสงฆ์เรามีจุดมุ่งหมายในการประพฤติปฏิบัติที่ชัดเจนและเราก็มุ่งมั่นต่อ
เป้าหมายนั้นเราจะมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้จนกระทั่งยศต่างๆในลักษณะว่าจะใช้มันยังไงจึงจะเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดจึงจะสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับตัวเองสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับส่วนรวมให้มากที่สุดสมมุติถ้าไม่ระวังบางคนก็ลงไหลขึ้นมากแต่บางคนก็ปฏิเสธมากแต่ความลงไหลกับการปฏิเสธก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ถ้าขาดสติขาดปัญญาดังการสิ่งที่อาตมาภูมิใจก็ภูมิใจที่ได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อยภูมิใจในผู้เป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะผู้เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อชาภูมิใจที่มีเพื่อนที่ดีมีลูกศิษย์ที่ดีจำนวนมากเมื่อคืนนี้เธอก็มีท่านพระครูสี่รูปก็มีพระครูไฝอีกรูปหนึ่งมานั่งสนทนากันมาอย่างในบนบรรยากาศที่อบอุ่นมากอยู่ที่ภาวนารามพระครูทั้งหลายก็นวดเท้านวดขาเจ้าคุณตามธรรมเนียมเก่าแก่นวดดีมากเสร็จจนกระทั่งเจ้าคุณง่วงเลย ต้องลุกขึ้นให้ท่านกลับไปสำหรับธรรมะที่การที่นั่งกับเพื่อนในบรรยากาศนี้ก็มันก็ติดอยู่ในความทรงจำง่ายกว่าพิธีกรรมต่างๆก่อนจะมาก็ได้รับยศสูงขึ้นก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนก็ได้เป็นพระครูระดับหนึ่งเหมือนกันซึ่งพระที่อยู่ในพระสังฆาธิการพระเจ้าวาดที่อยู่ในวัดเล็กๆอยู่ดังจังหวัดถ้ามียศอย่างนี้ท่านช่วยท่านมากเวลาท่านต้องติดต่อกับทางการนะครับคือสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มันก็มีน้ำหนักก็อาจจะมาที่ว่าได้ทำทานได้ช่วยเพื่อนบ้างด้วยอะไรก็ตามเราจะรับหรือไม่รับชีวิตเราก็อย่างนี้แหละก็มีงานที่ต้องทำงานที่ทำไปแล้วก็มีงานที่ยังไม่เสร็จก็มีซึ่งพุทธองค์ก็ตรัสเตือนว่าพระสงฆ์เราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้ที่ไม่ควรทอดทุระในกุศลธรรมท่านจะเน้นข้อนี้มากหมายความว่าทำคุณงามความดีไว้มากแล้วอย่าไปสนใจทำต่อ
ว่างานยังไม่เสร็จแล้วเราพักผ่อนไม่ได้ญาติโยมก็เหมือนกันชีวิตของข้างสบายเราไว้ใจไม่ได้ต้องใช้เวลาที่เรายังเหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดพอเราอายุมากแล้วทำงานน้อยลงเราไม่ทำใช่แล้วแล้วก็เป็นเวลาสะสมอริยทรัพย์มากขึ้นพอถึงเวลาแล้วเนี่ยทรัพย์ที่มีความหมายมากที่สุดคืออริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐอยู่ในจิตใจด้านเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจมีปัญหาทรัพย์สมบัติทางโลกอาจจะน้อยลงแต่ไม่มีสิ่งแวดล้อมอย่างไรที่จะทำให้อริยทรัพย์เราน้อยลงได้ตรงกันข้ามสิ่งแวดล้อมลำบากก็ยิ่งกระตุ้นให้เราได้สะสมอริยทรัพย์เพิ่มมากขึ้นก็อาตมาในวันนี้ไม่มีอะไรมากแต่ดีใจที่เห็นหน้าญาติโยมหรือว่าเห็นส่วนหนึ่งของหน้าญาติโยมเห็นตาเห็นผมของญาติโยมหลังจากไม่ค่อยได้เจอกันนานช่วงนี้ต้องอดทนจนกระทั่งในเรื่องโควิดจะผ่านพ้นไปก็ขออนุโมทนาทุกคนที่อุตส่าห์มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาล